ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะมาในช่วงนี้ค่ะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการของเราเมามันกันป่านะคุณผู้ชมอย่าช้าครับโทรเบอร์นี้เลยครับ090-089-9995เดี๋ยวช่วยเชียร์ช่วยโปรโมทอย่างแน่นอนนะฮะค่ะมาในช่วงนี้ครับไปดู IG คุณบิงกี้นิดนึงดีกว่าครับทำไมเคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วนะฮะเคลื่อนไหวยังไงวะเออใครเล่นเนาะตอนนี้หลังถูกควบคุมตัวปม Forex TD ไปนะฮะล่าสุด IG ของคุณบิงกี้สวิกาครับออกเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกครับหลังควบคุมตัวเข้าไปอยู่เรือนจำครับปม Forex TD เนาะด้วยการโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องรายกินรีสงสัยเป็นผู้จัดการของหรือเปล่าอ๋อเต้เต้พาราดาซึ่งเรื่องนี้นะคุณวิงกี้ก็ได้ร่วมแสดงนะฮะแล้วก็กำลังจะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง3แต่ผู้ดังกล่าวสาววิงกี้ไม่ได้เป็นคนโพสต์แต่เป็นแอดมินนั่นเองที่เป็นคนโพสต์นะครับทำการเหล่าคนวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเป้ยปันวาดนะครับเป็นหญิงแย้หรือคุณเอ็มบุษราคามดีเจดาด้าแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์คิดถึงแล้วก็ให้กำลังใจครับค่ะบอกว่าแน่นอนว่ารู้ว่าไม่ได้พิงกี้เป็นคนโพสต์หรอกแต่ก็ให้กำลังใจกันไปนะครับอันนี้ปมก็เมื่อวานนี้ใบเตยเขาหอบหลักฐานไปยื่นที่ DSI แล้วนะแต่ดีเจแมนทำไมไม่ไปอ่ะเขาก็บอกว่าเขารอหลักฐานเพิ่มเติมอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วมาว่ากันหน่อยนะครับเพราะเมื่อวานนี้ใบเตยเนี่ยย่องเงียบเลยนะฮะทำไมใช้คำว่าย่องเงียบย่องเงียบแต่นักข่าวบึมเลยนะย่องเงียบนะครับพบ DSI ปมคดี Forex TD ไล่เงา DJ Man หรือสามีนั่นเองนะครับล่าสุดครับใบเตยก็ได้ออกมาโพสต์ใน IG ครับเผยภาพตัวเองเนี่ยหอบเอกสารแฟ้มหนาแฟ้มใหญ่แฟ้มโตเลยเดินทางเข้าพบ DSI เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะครับทางด้านของนะฮะทนายความหรือว่าคุณอมรเองครับได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้ใบเตยมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจริงๆไม่มีอะไรส่วนหลักฐานที่นำมายื่นเป็นหลักฐานในส่วนที่ DSIสงสัยเช่นเรื่องเส้นทางการเงินนะฮะพวกเนี่ยพวกเนี้ยเราตอบได้หมดเลยภาพถ่ายต่างๆอธิบายได้หมดเลยส่วนตัวเชื่อมั่นในลูกความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะฮะเมื่อถามว่า DSI นะฮะได้นัดมาอีกหรือเปล่าทางด้านของทนายอมรเองบอกว่าไม่เมในส่วนของใบเตยถือว่ายุติแล้วสุดแท้แต่ว่าทางพนักงานสอบสวนจะสงสัยในประเด็นไหนเพิ่มเติมนอกจากที่เราส่งไปหรือเปล่าหากมีก็จะมาแจ้งให้เราทราบภายหลังและส่วนเอกสารก็คงมาให้ตามหลังแหละถ้าอยากจะได้อะไรเพิ่มนะฮะส่วนทางด้านของ DJ Man เองขอโอกาสนิดนึงเหตุของความล่าช้าเนื่องจากเรื่องเอกสารทางธนาคารเพราะว่าหลายปีกว่าจะยื่นเรื่องขอมาได้เนี่ยก็จึงจะเป็นจะต้องขอเวลา ยืดกันออกไปก่อนนะฮะแต่มีคุณแม่มีความพร้อมเร็วๆนี้แหละคงจะเข้ามาตามใบเตยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการไลฟ์ขายของใบเตยคนที่ซื้อไปเป็นอย่างไรนั้นอยากให้สบายใจเพราะเป็นเรื่องของการทำงานถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพนะฮะประกอบอาชีพนะครับไม่ใช่การทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Forex TD จะอย่างใดนะแต่ตนฝากถึงบุคคลบางคนที่เป็นนักกฎหมายที่มาชี้นำสังคมขออนุญาตให้เบาๆหน่อยเพราะสิ่งที่คุณมโนเนี่ยมันทำให้ใบเตยและครอบครัวเสียหาย อย่างไรก็ขอให้อยู่ในข้อเท็จจริงกันแล้วกันนะคะก็ค่อยๆเอามาชี้แจงกันนะลูกนะอันไหนที่ชี้แจงไม่ได้ก็เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้มันก็นานหลายปีแล้วนานจนเราลืมไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันก็มีกระแสข่าวนี่นู่นนั่นขึ้นมาหมดนะในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบๆเอามาแล้วกันแต่ก็อย่านานมากนะลูกนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเขาน่าสงสารเขาสูญเงินกันไปเยอะนะคะทั้งเล็กตั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็สี่กันไปเยอะแสดงว่าทนายเจมไม่ได้ทำแล้วล่ะอย่างเงี้ยชื่อว่าทนายอมรครับอมรนะคะอมรเมื่อก่อนนี้ก็จะมีคุณแม่คนหนึ่งนั่งตัดสินถึงเขาเรียกว่าเวทีสาวสองเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะเสียไปแล้วนะคุณแม่อมรศรีอมรอยู่พัทยาครับท่านหายไปเลยสงสัยเสียมีคนถามเพื่อนที่พัทยาบอกคุณแม่เสียแล้วค่ะก็ดูเป็นเจ้าแม่อยู่พัทยาเวลานึกถึงอมรแล้วจะนึกถึงคุณแม่อมรศรีอมรคุณแม่เป็นคณะทิฟฟานี่ไหมทิฟฟานี่เนาะพี่ต่อจำได้นะยุคประมาณ1998-99-2000ยุคนั้นเนาะแม่มาบ่อยตลอดไม่เจอคุณแม่นะคะถ้าเจอเดี๋ยวจะพาโอมไปขับว่าไม่เจอเลยก็ไม่บอกเขาเสียไปไม่ใช่หรอคุณแม่เป็นเจ้าของธุรกิจอ๋อเหรอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ริมหาดพัทยาจะพาน้องโอมไปเที่ยวเป็นบาร์บอยอ๋อบาร์บอยก็คงบาร์บอยไปเที่ยวแล้วไม่พามึงไปสมัครงานตำแหน่งคาเชียร์โน่คาเชียร์เขามีแล้วตำแหน่งลูกสาว
จริงมีมันมีตำแหน่งมันคือตำแหน่งลูกสาวหรอก็มีไงครับชื่อตำแหน่งจริงมันคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแม่แล้วนะถ้าเกิดสมมติว่าทำอาชีพนี้ก็จะอโกโก้บอยไงโอมทำได้เชื่อแม่อะไรที่แบบว่าเวลาแบบโชว์ที่เขาชอบไปตีกองนะอันนี้มันจะเป็นแถวสุรวงศ์สมัยก่อนจะเป็นสุรวงศ์เราตีกองจริงนะตีได้คนลูกดอกได้ต่อลูกโป่งได้ซ่อนใบมีดโกนได้โอ้ไม่เคยดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงเคยได้ยินคำว่า Amazing Thailand ไหมล่ะเคย Amazing Thailand แกนเซลเนี่ยนะของจริงประเทศไทยทำอะไรก็ได้เอาประเทศอื่นเขาลอกเรียนแบบของเราเนี่ยมันเก่งแม้กระทั่งปิงปองยังพ่นออกมาได้อ่ะโอ้แล้วแม่นด้วยนะลูกดอกนี่แม่นเลยนะมึงแม่นยิ่งกว่ามืออีกนะเออฉันเคยไปดูสมัยก่อนอ่ะตุ๊ดจีนอ่ะมังกรกับสิงห์อ่ะตุ๊ดๆๆๆชั่วแล้วก็ออกชั่วแล้วก็ตุ๊ดชั่วแล้วก็ออกชั่วนั่งๆอยู่หันไปดูเจอพี่คนนึงอยู่ในวงการบันเทิงเป็นดาวตลกใครอ่ะนั่งใส่หมวกถือเป้สไปร์เป้ดูอยู่พี่เกอร์ดูในมุมมืดแต่กูจำได้ตุ๊ดจีนเดี๋ยวเขาจะฮาโลวีนแล้วเนาะแล้วก็ต้องมีเทศกาลเนาะผีดิบกับผีกองกอยรั่วกันอย่างนี้ยังมีอยู่ปะไม่รู้ไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะแล้วไปไหมลูกสาวไม่บอกมั้งไงไม่เคยได้เข้าร้านหลังหลังอ่ะหลังหลังแพงปะเข้าร้านนี้แพงไหมหรือว่าแพงมากหลังหลังเนี่ยมันเป็นออนไลน์ไงเขาหากินทางออนไลน์กันหมดไงตั้งแต่โควิดมาเขาก็หากินกันทางออนไลน์หมดแล้วมีการไลฟ์สดเงี้ยเข้าไม่เขาก็จะมีรูปในออนไลน์เขาจะมีเอเจนต์ของเขาเนี่ยรูปแล้วก็ไปตามบ้านไปอย่างเงี้ยแหละออนไลน์แล้วมันไม่ต้องมานั่งออฟมาจากร้านอะไรเงี้ยมันไม่มีอาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมันเขาก็เซฟเพราะว่าเขากลัวโควิดกันในยุคที่โควิดระบาดหนักๆเขาก็ออนไลน์ออนไลน์มาบางคนก็ต้องใส่แมสมีเซ็กกันอะไม่เอาอ่ะโอ้ไม่เอาใช่ไหมต้องสดแมสโมกใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่ามันช่วงโควิดแล้วไม่ควรไปเจอใครไงเวลาหมดแล้วมึงก็พูดประตูลำคายกับความต้อแหลของมึงคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการเรานะครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0908999995นี่มาวางด้านหน้าเดี๋ยวช่วยแชร์ช่วยโปรโมทอย่างแน่นอนครับและอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Big Mac Channel ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการติดตามรับชมรวมถึงไฮไลท์เด็ดๆที่ TikTok Big Mac Channel Facebook และ Instagram กดติดตามกด follow ได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดครับด้วยชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ